ข้อที่2นะครับนอกจากการอำนวยความสะดวกแล้วเนี่ยก็ยังป้องกันการเจ็บป่วยจากฝนนี่ครับส่วนข้อ3ก็คือเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนสามารถมีสติคิดได้ว่าเราต้องพกพาร่มแล้วก็อุปกรณ์กันฝนแล้วก็ช่วยลดการใช้ซ้ำด้วยโดยอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็มีร่ม12อัน12อันที่เราใช้ซื้อมาตะกร้า3เราซื้อมากระดาษ A4 3ก็เทป1โอเคสวัสดีครับจุดแรกที่เราจะมาวางก็คือตึกหน้าอาคารเรียนรมสองนะครับก็จะมีร่ม4อันสามารถมาหยิบกันได้นะครับขอบคุณใช้กันนะครับ